อัญโยเซลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอาจารย์หวานนะคะจากโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพามาลองฝึกอ่านคำศัพท์เนาะภาษาเกาหลีกันดูซึ่งอาจารย์เชื่อว่าไม่ยากสำหรับทุกคนเลยเพราะว่าในภาษาเกาหลีนะคะถ้าเกิดเราจำได้ว่าหน้าตาตัวอักษรภาษาเกาหลีเป็นยังไงแล้วจำได้ว่ามันแทนอะไรในภาษาไทยการอ่านภาษาเกาหลีไม่ยากเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มอ่านคำศัพท์เนาะอาจารย์ขอพาดูนะคะหลักๆในการอ่านภาษาเกาหลีนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำศัพท์กันดังนั้นตรงนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับพยัญชนะเกาหลีนะคะจะมีทั้งหมด19ตัวค่ะแล้วก็สระในภาษาเกาหลีจะมีทั้งหมด21ตัวเป็นสระเดี่ยวนะคะ10ตัวแล้วก็สระประสมนะคะทั้งหมด11ตัวนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนของตัวพยัญชนะกับสระเนาะก็อยากให้นักเรียนไปลองจำดูนะคะถ้าจำได้ภาษาเกาหลีก็อ่านได้ง่ายๆเลยแต่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอันไหนที่สำคัญบ้างก่อนอื่นนะคะสำหรับพยัญชนะเกาหลีนะคะให้เราจำว่าเขาแทนเป็นภาษาไทยว่ายังไงอย่างเช่นตัวแรกนะคะคีหยอกแทนด้วยคอควายกอไก่ซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนสำหรับตัวที่แทนด้วยพยัญชนะ2ตัวแบบนี้นะคะมีตัวคีหยอกนะคะ1ตัวแล้วมีตัวทีกึดนะคะตรงนี้แล้วก็มีตัวในส่วนที่เป็นลีอึแล้วก็พีอึบนะคะอีอึงชีอึดนะคะตรงนี้จะเป็นตัวอักษรเกาหลีนะคะที่แทนด้วยพยัญชนะไทย2ตัวซึ่งเวลาอ่านจะอ่านยังไงตรงนี้นะคะดูเลยถ้าเกิดแทนด้วย2ตัวแบบนี้จะอ่านคอควายหรือกอไก่เนาะอย่างตัวคีออกเนี้ยให้เราดูค่ะจำไว้ว่าถ้าอยู่ตัวหน้าให้อ่านตัวหน้าถ้าอยู่ตัวหลังให้อ่านตัวหลังเอ๊ะงงยังไงตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจารย์ให้เป็นคำนี้มาค่ะคำนี้จะอ่านได้ว่ายังไงตัวนี้นะคะถ้าเกิดพยัญชนะตัวหน้าเนาะอย่างที่บอกว่าอยู่ตัวหน้าให้อ่านตัวหน้าค่ะดังนั้นตรงนี้ต้องอ่านเป็นคอควายกอไก่เวลาดูนะคะเราดูว่ามันมีทั้งหมดตรงนี้อันนี้เขาคือพยางค์ที่1ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นพยางค์ที่2นั่นเองเนาะดังนั้นเวลาดูพยางค์ที่1คือตัวหน้าพยางค์ที่2คือตัวหลังอยู่ตัวหน้าอ่านตัวหน้าอยู่ตัวหลังอ่านตัวหลังดังนั้นอยู่ตัวหน้าต้องใช้เป็นคอควายนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ดูเลยแทนด้วยคอควายและสระล่ะคือสระอะไรอ่ะดูสระด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือสระอาดังนั้นตรงนี้อ่านง่ายๆสะกดเหมือนภาษาไทยคอควายสระอาคออาคานั่นเองค่ะได้แล้ว1พยางค์ยากไหมไม่ยากเลยถ้าจำได้ว่าเขาแทนด้วยอะไรในภาษาไทยนะคะจะไม่ยากเลยดังนั้นตรงนี้ได้ละค่ะต่อไปตัวหลังค่ะเมื่อกี้บอกอยู่หน้าใช้ตัวหน้าก็คือคอควายอยู่ตัวหลังต้องใช้เป็นตัวหลังค่ะก็คือกอไก่นั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้ใส่เป็นกอไก่ส่วนสระคือสระอะไรอยู่ด้านหลังอยู่ด้านล่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็คือสระอูนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้อ่านว่ากออูกูนั่นเองเห็นไหมสะกดเหมือนภาษาไทยเลยนักเรียนดังนั้นตรงนี้นะคะอ่านว่าคากูคากูดังนั้นนะคะสำหรับตัวเพยัญชนะตัวไหนที่แทนด้วยเพยัญชนะไทย2ตัวแบบนี้จำไว้เลยค่ะอยู่ตัวหน้าใช้ตัวหน้าอยู่ตัวหลังใช้ตัวหลังอย่างเช่นเมื่อกี้คอควายกอไก่ไปแล้วคีออกนะคะทหารดอเด็กทีกึดไปแล้วแต่ว่าตรงนี้นิดนึงค่ะนักเรียนสำหรับตัวรีอึนนะคะรีอึนตรงนี้จะต่างจากเขานิดนึงเนาะต่างจากเพื่อนนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นตัวรีอึนรอเรือรอลิงตรงนี้นะคะเราจะใช้ในส่วนที่เป็นรอเรือเท่านั้นค่ะถ้าเป็นพยัญชนะจำมาไว้เลยเพียงชนะนะคะอยู่ตัวไหนไม่ว่าจะตัวหน้าตัวหลังตรงไหนของประโยคก็แล้วแต่ถ้ารีอื่นเป็นเพียงชนะให้ใช้รอเรือค่ะเพียงชนะนะคะให้ใช้รอเรือแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่รีอื่นเป็นตัวสะกดจะใช้เป็นลอลิงนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะสำหรับตัวรีอื่นไม่เหมือนคีหยอกไม่เหมือนทีกึดนะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวนี้อาจารย์จะใช้เป็นดอกจันที่สีต่างกันนิดนึงเนาะเมื่อกี้คีหยอกทีกึดนะคะรีอื่นพยัญชนะใช้ตัวรอเรือเสมอส่วนตัวต่อไปนะคะที่มี2ตัวแบบนี้พี่อึบอาจใช้เหมือนคีหยอกทีกึดเลยค่ะอยู่ตัวหน้าใช้พอพานอยู่ตัวหลังใช้บอใบไม้ส่วนอีอึงตัวนี้อีก1ตัวค่ะที่ต่างจากเพื่อนค่ะต่างยังไงสำหรับตัวนี้นะคะอีอึงตรงนี้ที่อาจารย์เขียนให้คืออ่างงูใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราไปเจอในคำอ่านนะคะเวลาจะเขียนคำอ่านนักเรียนจำง่ายๆค่ะกลมๆตรงนี้นะคะอยู่กับสระอะไรให้ออกเสียงตามสระนั้นค่ะออกเสียงตามสระนั้น
ยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์เขียนให้มาเป็นแบบนี้นะคะขออภัยขอเปลี่ยนให้ตัวอย่างมาแบบนี้เวลาเขียนคำอ่านนะคะหรือเวลาเราอ่านเราจะอ่านยังไงกลมๆบอกแล้วว่าต่อไปนี้ไม่จำเป็นออ่างแล้วนะให้จำว่าถ้าเป็นพยัญชนะอยู่กับสระอะไรออกเสียงสระนั้นค่ะดังนั้นตรงนี้อยู่กับเสียงสระอูออกเสียงเป็นอูส่วนตรงนี้นะคะมี2ขีดอยู่ด้านล่างเมื่อกี้อูใช่ไหมคะอันนี้มี2ขีดก็ต้องเป็นสระยูดังนั้นอยู่กับสระยูก็ต้องอ่านเป็นยูค่ะจำไว้เลยกลมๆตรงนี้นะคะออกเสียงอะไรให้ดูที่สระนั่นเองค่ะออกเสียงตามสระนั่นเองเนาะอยู่กับใครออกเสียงตามสระนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงมี2ตัวแล้วนะที่แทนด้วยพยัญชนะ2ตัวก็จริงแต่ไม่ได้อยู่ตัวหน้าอ่านตัวหน้าอยู่ตัวหลังอ่านตัวหลังนะคะตัวอีอึงตรงนี้แล้วส่วนเสียงงองูล่ะงองูไว้ทำไมงองูตรงนี้นะคะไว้เป็นตัวสะกดเหมือนลอลิงเลยนักเรียนเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะตัวชีอึดชอช้างจอจานอ่ะอันนี้ใช้เหมือนคีหยอกคอควายกอไก่ที่กึดทอทหารดอเด็กเลยค่ะตามนี้เลยดังนั้นตรงนี้นะคะที่ต้องระวังมีอยู่2ตัวนะถ้าเกิดแทนด้วย2ตัวแบบนี้ก็คือตัวรีอึนกับอีอึงนั่นเองค่ะส่วนตัวอื่นๆนะคะที่แทนด้วยพยัญชนะไทยตัวเดียวนีอึนมีอึมชีอึดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือผสมกับสระได้ปกติเลยนะคะดังนั้นอันนี้ก็ตามนี้เลยเนาะคร่าวๆนะคะส่วนสระมีสระเดียว10ตัวสระประสม10ตัวตรงนี้ก็ต้องจำให้แม่นเพราะถ้าเกิดจำได้การอ่านภาษาเกาหลีไม่ยากค่ะทีนี้เรามาลองอ่านกันเลยค่ะมาดูที่ตัวแรกกันเลยเนาะอันนี้มาฝึกอ่านแล้วนะฝึกอ่านคำศัพท์นะคะเวลาเราอ่านนะคะจะอ่านว่ายังไงมาลองดูกันอย่างรูปแรกตรงนี้นะคะตัวพยัญชนะตัวแรกมันคือตัวคีหยอกนั่นเองนักเรียนแทนด้วยคอควายกอไก่นะคะแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใช้คอควายหรือกอไก่บอกแล้วว่าถ้าเป็นพยัญชนะ2ตัวนี้อยู่ตัวหน้าใช้ตัวหน้าอยู่ตัวหลังใช้ตัวหลังดังนั้นตัวนี้อยู่ตัวหน้าต้องใช้เป็นคอควายค่ะแล้วก็ตามด้วยสระนะคะสระที่เขาให้มาก็คือสระอาดังนั้นนะคะตรงนี้ก็คือเขียนลงไปเลยคออาคานั่นเองค่ะสระอาต่อไปด้านหลังนะคะเป็นตัวชียดนะคะก็คือตัวซอโซค่ะเจอกับสระอูสะกดเลยซออูสูนั่นเองเนาะคำนี้อ่านว่าคาสูคาสูก็คือนักร้องนั่นเองค่ะนักร้องอ่านได้แล้วต้องจำคำศัพท์ให้ได้ด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เนาะถ้าจำได้ก็จะดีมากๆเลยไปคำต่อไปค่ะคำที่2นะคะตรงนี้อ่ะลองฝึกอ่านไปด้วยเนาะสำหรับใครที่อ่านได้แล้วนะคะก็ลองทวนดูละกันส่วนใครที่ยังไม่ได้ค่อยๆฝึกกันไปนะคะตัวนี้นะคะตัวที่2มี3พยางค์ด้วยกัน1 2 3อ่ะดูพยางค์แรกก่อนเลยเห็นเป็นกลมๆแบบนี้ต้องทำยังไงนะไม่เป็นออ่างแล้วนะจำไว้เลยว่าเขาอยู่กับสระอะไรออกเสียงสระนั้นดังนั้นตรงนี้เขาอยู่กับสระอาคำนี้อ่านง่ายๆเลยว่าอาค่ะแค่นี้เลยต่อไปนะคะตัวที่2ตรงนี้นะคะตัวพีอึบเนาะแทนด้วยพอพานบอใบไม้ใช้พอพานหรือบอใบไม้ดีอยู่ตัวหน้าใช้ตัวหน้าอยู่ตัวหลังต้องใช้ตัวหลังดังนั้นตรงนี้ตัวที่2เป็นตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังค่ะก็ต้องใช้เป็นตัวบอใบไม้นั่นเองค่ะเจอสระอบอสุดท้ายนะคะของคำนี้เป็นตัวชีอึดเนาะแทนด้วย2ตัวเช่นเดียวกันชอช้างจอจานนะคะดังนั้นใช้ชอช้างหรือจอจานดีอยู่ตัวหน้าใช้ตัวหน้าอยู่ตัวหลังใช้ตัวหลังดังนั้นตรงนี้อยู่ตัวหลังต้องใช้เป็นจอจานแล้วก็ตามด้วยสระค่ะสระอีดังนั้นตรงนี้ใครที่แบบว่ายังไม่คล่องนะคะยังจำพยัญชนะสระไม่ได้ต้องทบทวนอย่างหนักเลยนะเพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าเกิดคุณจำพยัญชนะกับสระได้การอ่านมันจะไม่ยากแล้วถ้าเกิดเราได้พื้นฐานการอ่านแล้วการท่องจำคำศัพท์ในระดับต่อๆไปมันก็จะง่ายขึ้นค่ะดังนั้นคำว่าอาบอจีแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าพ่อนะคะได้สองคำแล้วนะคำศัพท์วันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปต่อค่ะที่คำที่3กันเลยตรงนี้นะคะเขาให้เป็นตัวที่กึดค่ะแทนด้วยทอทหารกับดอเด็กนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องใช้เป็นอะไรคะอยู่ตัวหน้าใช้ตัวหน้าต้องใช้เป็นตัวทอทหารนั่นเองนักเรียนเจอกับสระอาค่ะทออาทาต่อไปนะคะตัวที่2ค่ะเป็นตัวรีอื่นตรงนี้แทนได้2ตัวก็คือรอเรือกับรอลิงอยู่ตัวหลังใช้ลอลิงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตัวนี้ต้องระวังนะถ้าเกิดเป็นรีอึนนะคะไม่ว่าจะอยู่พยางค์ไหนเนาะให้ใช้พยัญชนะเป็นรอเรือให้หมดค่ะ
ส่วนตัวลอลิงใช้เป็นตัวสะกดเท่านั้นดังนั้นตรงนี้รอเรือสระอีอ่านว่าทารีแปลว่าขานั่นเองคำที่3แล้วไปต่อคำต่อไปกันเลยค่ะทุกคนคำต่อไปนะคะตรงนี้เป็นตัวชิโอดค่ะชิโอดก็คือตัวซอโซนั่นเองค่ะซึ่งซอโซตรงนี้นะคะเจอกับสระแอสะกดภาษาไทยเลยซอแอเซแค่นั้นเลยนักเรียนดังนั้นตรงนี้อ่านว่าแซค่ะส่วนด้านหลังค่ะกลมๆ กลับมาอีกแล้วไม่ได้แทนอ่างนะแต่ว่าให้จำไว้ว่าเขาอยู่กับสระอะไรออกเสียงสระนั้นดังนั้นตรงนี้อยู่กับสระอูออกเสียงเป็นอูนั่นเองค่ะแซอูนั่นเองแปลว่ากุ้งค่ะต่อไปคำศัพท์4คำแล้วนะไปต่อที่คำที่5กันเลยค่ะสำหรับคำที่5นะคะในรูปก็คือหมวกนั่นเองเนาะหมวกภาษาเกาหลีอ่านว่ายังไงคำนี้นะคะตัวมีอึมแทนด้วยมอม้าเจอสระชี้ขึ้นแบบนี้ก็คือสระโอนั่นเองเนาะมอโอโมค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยเลยเห็นไหมส่วนตัวหลังนะคะตรงนี้เป็นตัวชี้อึดนะคะมาอีกแล้วเป็นชอช้างกับจอจานนะคะอยู่ตัวหน้าใช้ชอช้างอยู่ตัวหลังใช้จอจานดังนั้นตรงนี้อยู่หลังก็ต้องเป็นจอจานสระอาค่ะดังนั้นคำว่าหมวกภาษาเกาหลีก็คือโมจาโมจาโอเคต่อไปตัวที่6แล้วค่ะคำศัพท์คำที่6นะคะสำหรับวันนี้ในรูปนะคะชี้ที่ไหล่เนาะอันนี้คือไหล่นะคะกลมๆเจอสระอะไรออกเสียงสระนั้นดังนั้นตรงนี้เจอกับสระอค่ะขีดไปด้านซ้ายแบบนี้เนาะขวาอาซ้ายอนะคะดังนั้นตรงนี้สระอดังนั้นใส่ลงไปเลยอส่วนพยัญชนะด้านหลังนะคะเป็นตัวซังค่ะหรือก็คือตัวพยัญชนะคู่นั่นเองเนาะตรงนี้นะคะคือซังคีหยอกก็คือตัวกอไก่เมเอกนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาเราจะใส่อย่าลืมวรรณยุกต์เขาด้วยนะใส่เข้าไปนะคะให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้มาจากตัวซังกิยอกนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้เป็นกไก่เมเอกเจอสระแอค่ะเวลาอ่านให้อ่านเสียงตัวที่มีวรรณยุกต์นะคะให้สั้นลงเนาะเป็นเหมือนการออกเสียงหนักนะคะดังนั้นตรงนี้อ่านว่าอ๋อแก่อ๋อแก่แปลว่าหัวไหล่นั่นเองต่อไปค่ะองุ่นค่ะองุ่นภาษาเกาหลีอ่านว่ายังไงตรงนี้นะคะพยัญชนะก็คือตัวพอพานไม้เอกค่ะพี่อึบนะคะของเราพอพานไม้เอกเจอสระโอค่ะอย่าลืมใส่วรรณยุกต์นะดังนั้นตรงนี้นะคะพอพานไม้เอกสระโอก็คือโผก็คือออกเสียงให้สั้นลงเนาะโผแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวทีกึดค่ะทอดาหารดอเด็กนะคะเจอสระโอใช้เป็นทอดาหารหรือดอเด็กดีอยู่ตัวหน้าใช้ตัวหน้าอยู่ตัวหลังใช้ตัวหลังนะคะดังนั้นตรงนี้อยู่ตัวหลังต้องใช้เป็นดอเด็กค่ะโพโดโพโดก็คือองุ่นนั่นเองเนาะสุดท้ายค่ะคำศัพท์สำหรับคลิปนี้นะคะคำสุดท้ายคำที่8เนาะตรงนี้นะคะในรูปก็คือสิงโตนั่นเองดังนั้นสิงโตภาษาเกาหลีจะอ่านได้ว่ายังไงพยัญชนะให้มาเป็นตัวชิโอดค่ะก็คือตัวซอโซเจอสระอาแบบนี้ดังนั้นซอโซสระอาซออาซาค่ะแล้วก็ส่วนตัวด้านหลังนะคะเป็นชี้อึดอีกแล้วชอช้างจอจานนะคะอยู่ตัวหลังแบบนี้ต้องใช้เป็นจอจานั่นเองค่ะดังนั้นจอจานสระอาเหมือนกันเป็นจออาจาซาจาซาจาแปลว่าสิงโตนั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการอ่านนะคะภาษาเกาหลีซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดคุณจำพยัญชนะสระได้เชื่อว่าไม่ยากสำหรับทุกคนแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากไปจำนะคะในส่วนที่เป็นคำศัพท์ด้วยแล้วกันเนาะให้มา8ตัวสั้นๆอันนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานเลยดังนั้นตรงนี้ฝึกอ่านแล้วก็ท่องคำศัพท์กันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะอันยอง